น้ำมันถือว่าเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญของมนุษย์แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกกันมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือไบโอดีเซลที่มีการผลิตมาจากน้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้วผมเริ่มทำโครงการนี้ก็ตั้งแต่ดีเซลราคาลิตรละประมาณ50บาทเนาะวันนั้นถ้าสมมุติเราทำหาพลังงานมาทดแทนตัวนี้ได้เนี่ยก็เลยมีการคิดค้นเรื่องของไบโอดีเซลขึ้นมาขั้นตอนแรกก็คือผมจะผลิตในวิทยาลัยนะครับก็คือไปอบรมแล้วก็ทำในรูปแบบของวิทยาลัยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออมาทำเองดีกว่าแล้วก็เราก็ใหม่ๆแล้วก็ทดลองใช้กับรถของตัวเองนะครับรถของตัวเองใช้ไม่มีปัญหาชาวบ้านพอเห็นใหม่ๆเขาก็ไม่เชื่อผมก็เออไม่เป็นไรใหม่ๆแล้วก็แจกให้เขาไปทดลองบ้างพอเขาใช้ไปแล้วไม่มีปัญหาเขาก็พูดกันต่อไปต่อนะครับนอกจากผลิตไบโอดีเซลใช้เองแล้วสามารถใช้ได้กับรถยนต์และรถไถนาได้จริงจึงมีการจำหน่ายให้กับชาวบ้านและผู้รับเหมาแต่เนื่องจากการผลิตไบโอดีเซลต้องใช้กระบวนการทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจในการผลิตชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาซื้อไปใช้เพียงอย่างเดียวก็ตอนนี้ผมก็ใจมาอยู่ประมาณ2ก็พอดีเป็นญาติกันนี่แหละต้องเอามาทำเนาะเราก็เลยว่าเออต้องมาใจดูเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ขี่ไปใช่ครับไปเชียงใหม่ตลอดก็มาตั้งกันตอนแรกๆอาจจะมีเรื่องของไอ้กองมันอาจจะเริ่มมันจะตันเร็วน้อยเนาะแต่ว่าเพียงรอบ2ก็มีปัญหาละไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ทุกคนสามารถเลือกใช้แทนการใช้น้ำมันดีเซลได้เพราะน้ำมันดีเซลราคาแพงแต่ไบโอดีเซลราคาถูกสะดวกและคุณภาพใช้ได้ดีไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์การเผาไหม้หมดจดและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นผลดีต่อชาวบ้านที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย